สนุกใส่ใจแล้วก็ตั้งใจสนุกคือเป็นคนที่มองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ใช่เรื่องงานผมจะมองว่ามันมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาพอคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะทำงานโดยมีความสุขกับมันแล้วเราอยากจะทำให้มันสำเร็จพี่โจครับสุทธิการรุ่งสีทองครับ CIO ครับเข้ามาร่วมงานกับธนาคารประมาณต้นปี2017ตอนนี้ก็น่าจะเกือบ6ปีละเข้ามาเป็น Head of IT ครับณตอนนั้นจริงๆไม่ได้จบทางด้าน IT ปริญญาตรีจบทางด้านเศรษฐศาสตร์แล้วก็ไปต่อปริญญาโททางด้านคอมพิวเตอร์ไซน์แต่ว่า IT เนี่ยมันเป็นความท้าทายในเรื่องของเทคโนโลยีแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องสามารถจะเอามาประยุกต์เพื่อใช้งานและให้เกิดประโยชน์จริงได้มันค่อนข้างมีเสน่ห์รู้สึกว่าตัวเองได้มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาหลักๆ ก็จะดูส่วนที่เป็น information technology ก็จะรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีของธนาคารรวมถึงโซลูชันต่างๆที่พนักงานใช้ให้บริการกับลูกค้าเรานะครับก็จะมี2 ส่วนแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้จะมีกลุ่มงานที่เป็น cyber security เนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันด้วยสนุกใส่ใจแล้วก็ตั้งใจสนุกคือเป็นคนที่มองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นชาเลนจ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือไม่ใช่เรื่องงานผมจะมองว่ามันมีความท้าทายอยู่ตลอดเวลาพอคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราจะทำงานโดยมีความสุขกับมันแล้วเราอยากจะทำให้มันสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความสนุกในการทำงานนั้นแล้วผมเชื่อว่าผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีใส่ใจเนี่ยผมว่าเราไม่ได้ทำงานคนเดียวไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทำหรือว่าการเปิดรับคนที่เกี่ยวข้องกับเราทั้งหมดเนี่ยผมว่ามีความสำคัญมากแล้วผมคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการทำงานเราไม่สามารถจะรู้ทุกสิ่งอย่างได้ด้วยตัวของเราเองเราต้องการคอมเมนต์เราต้องการความเห็นดีๆจากทุกๆคนที่อยู่รอบเราแล้วก็ในส่วนสุดท้ายคือตั้งใจนะครับผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันต้องมีคอมมิตเมนต์เมื่อทำทั้งหมดแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผลลัพธ์มันน่าจะออกมาดีครับอาจจะมอง2มุมอยากจะฝากทุกคนว่าลองดูในมุมที่เราทุกๆคนที่เป็นพนักงานเนี่ยส่วนหนึ่งเราก็เป็นลูกค้าของธนาคารด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดมุ่งหมายหลักของ Financial Well-being ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออมการกู้ยืมการลงทุนหรือว่า Protection เนี่ยผมเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราพูดถึง Financial Well-being จุดเริ่มต้นผมว่าอยู่ที่พวกเราทุกคนก่อนต้องเข้าใจจริงๆว่า Financial Well-being เนี่ยเราหมายถึงอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้มีความเข้าใจเพราะว่าในฐานะลูกค้าเราคาดหวังอะไรกับธนาคารที่จะให้บริการของเราอย่างเพราะฉะนั้นเวลาที่เรากลับมาอยู่ในหมวกของพนักงานในแต่ละหน่วยงานเราจะได้เห็นโจทย์ที่ชัดเจนมากขึ้นเราต้องตอบโจทย์เดียวกันว่าทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็น front office หรือ back office ถ้าเราเห็นภาพลูกค้าเป็นลูกค้าคนเดียวกันแล้วเนี่ยแล้วเรามีเป้าหมายเดียวกันที่จะทำให้ชีวิตทางการเงินของลูกค้าดีขึ้นผมเชื่อว่าในแง่ของการทำงานแล้วก็สิ่งที่เรา deliver ให้กับ business หรือให้กับลูกค้าเองเนี่ยผมว่ามันจะดีกว่านี้ไปอีกมากเลยทีเดียวครับ